สวัสดีครับวันนี้มาบอกเทคนิคการเฟดนะครับสำหรับไฮเฟดทรงไซส์พาร์ทนะครับผมก่อนอื่นเลยก็ฉีดน้ำนะครับเพื่อทำการแบ่งผมก่อนนะครับจะแบ่งแนวแสงนะครับจุดแสกจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางของหวีสังเกตไหมครับผมหลังจากนั้นพอเราแบ่งผมเสร็จเราก็เปิดทรงได้เลยครับเปิดสูงได้เลยนะครับเปิดเลยมุมขมับและส่วนด้านหลังเนี่ยเปิดเกินบนใบหูได้เลยครับเคลียร์ผมไปเลยครับผมหลังจากนั้นเราใช้เบอร์1และ 1.5 เนี่ยเพื่อทำการเฟดก็คือสะบัดขึ้นไปนะครับใช้การดันและสะบัดขึ้นไป1ดันแล้วก็เบอร์ 1.5 ทำการสะบัดขึ้นไปต่อกับเบอร์3เลยนะครับดันสูงได้เลยนะครับเห็นไหมสีพอเราดันให้สีมันอยู่ประมาณนี้นะครับระดับต่อมาเราก็ตั้งเบอร์000เลยนะครับระยะห่างข้างๆประมาณ4นิ้วนะครับข้างหลังก็ประมาณ4นิ้วเลยนะครับความห่างตอนเบอร์1กับเบอร์000นะครับผมหลังจากนั้นก็เริ่มกันขอบกันก่อนเลยครับผมสร้างมุมให้มันคมก่อนอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ 0.5 แล้วนะครับ 0.5 สังเกตว่าเราจะสะบัดตรงขอบเนี่ยเราจะกดชิดแต่ขึ้นไปสูงหน่อยเราจะเริ่มสะบัดเพื่อให้กลืนกับเบอร์1ความเงามันจะเกิดขึ้นอีกหลังจากนั้นเราก็ใช้เบอร์0นะครับเพื่อเก็บรอยต่อนิดหน่อยครับผมถ้าตรงไหนที่มันไม่เนียนก็ใช้เบอร์ 0.2 0.3 ได้เลยนะครับผมค่อยๆสกิดเข้าไปสกิดเข้าไปได้เลยครับผมก็กรีดร่องนะครับเทคนิคก็พิมพ์แบตเตอรี่แบบนี้นะครับจะทำให้เส้นมันคมขึ้นต่อมาก็ดึงผม90องศานะครับตัดตรงแบบนี้เลยนะครับจะทำให้ผมเรียงช่อกันหลังจากนั้นดึงช่อหน้ามาเชื่อมกับช่อข้างอีกทีนึงนะครับส่วนงานด้านบนนะครับเราก็หยิบรอยที่เราตัดข้างๆเนี่ยมาเชื่อมกันได้เลยนะครับเชื่อมกันหมดเลยมาเป่าทรงเช็คดูก่อนนะครับผมช่อหน้าเนี่ยเราจะใช้หวีม้วนนะครับในการม้วนเดี๋ยวเราจะใช้ในการเซตอีกทีนึงเพราะว่าพอเราเสยมันจะแบบว่าโน้มลงได้ขยี้โปรเมทให้ทั่วนะครับขยี้เข้าไปเลยให้ทั่วๆใช้หวีที่ใหญ่ในการแสกค่อยๆหวีเช็คทรงไปเรื่อยๆนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับไฮเฟดส่งไซส์พาร์ทนะครับผม